โอ้โหคนเยอะจังสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ Hi Hello Inter Fan ทุกๆท่านนะฮะ Everybody นะจ๊ะสวัสดีครับ Hi Inter Fan Hi นัดกันมานะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะฮะคอมเมนต์เร็วมากถ้าพี่มาร์กอ่านคอมเมนต์ไม่ทันอย่าว่าพี่มาร์กนะครับนะฮะทำอะไรอยู่รอไลฟ์สตรีมไม่ใช่ไลฟ์สตรีมสิรอสตรีมสตรีมอีกแล้วรอไลฟ์สดขอบคุณทุกคนนะครับผมหลังจากการมีดนะพี่มาร์กยังไม่ได้ไลฟ์สดขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสเลิกงามยามดีนะฮะใช่ไม่รู้ ก็เลยมาขอบคุณทุกคนในวันนี้นะครับผมคิดถึงพ่อมากๆคิดถึงเหมือนกันครับพี่มาร์คไฮส์ครับผมอ่านไหมอ่านให้ทันต้องอ่านให้ทันใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวัดใส่เสื้อตัวนี้ตั้งใจปะเนี่ยใช่ไหมตั้งใจครับผมตั้งใจฮะสวัสดีครับเข้ามาเลือกเข้ามานะครับผมฮัลโหลพี่มาร์คสวัสดีครับผมเลิฟนะครับผมคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันนะหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆนะพี่มาร์ค thank you นะจ๊ะน้องรอสตรีมเกมนะครับได้เลยครับผมน่าจะเร็วๆนี้นะฮะไม่พุ่งน่าจะเริ่มพรุ่งนี้แหละมั้งเนาะตอนนี้ก็ยังแบบตอบคอมเมนต์คือแทบไม่ทันเลยนะฮะมาแล้ว yes พี่เบิร์ดสวัสดีครับผมแชร์ไปนะครับผมแชร์ไปเรียกเพื่อนมาดูได้คิดถึงมากๆนะครับคิดถึงจังเลยนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องงานมิสที่มาร์คดีกว่าครับงานมิสที่มาร์คประทับใจมากครับผมไม่ทราบว่าทุกคนประทับใจเหมือนพี่มาร์คหรือเปล่าครับสบายดีครับผมสบายดีจ้าคนลาวแน่นอนแชมป์ใช่ yes I am แชมป์นะครับยังนั่งถ่ายทวิตไม่เลิกใช่พี่อ้อยคือตอนนี้มักนั่งถ่ายทวิตแบบกดแชร์จะคอมเมนต์แบบเขาเรียกอะไรนะจะคอมเมนต์ก็เดี๋ยวแบบกลัวคอมเมนต์ไม่ครบ ก็เลยเลือกที่จะกดไลค์มากกว่านะครับผมไม่อยากจะแบบเข้าไปคอมเมนต์แล้วแบบเผื่อคนนู้นเห็นมาเห็นพี่มาคอมเมนต์คนนี้แล้วไม่คอมเมนต์คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะน้อยใจกันนะฮะงั้นพี่มาขออนุญาตแค่แบบเขาเรียกอะไรรีสตอรี่ไอ้รีนะครับผมรีทวิตแล้วก็กดไลค์นะครับผมเป็นรูปภาพอะไรอย่างนี้นะครับไม่กดพี่มาร์คนะจ๊ะคิดถึงเหมือนกันครับผมจริงได้แก้ผมอัดไว้เลยนะไลค์นี้ได้เลยครับผมได้เลยฮะเดี๋ยวพี่มาร์คเซฟไลค์ไว้ให้ทุกคนนะครับผมไว้ให้ทุกคนดูนะฮะนี่ก็ทำธุระเพิ่งเสร็จเลยอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมเป็นคนน่ารักตลอดเลยขอบคุณครับนะฮะเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมซึ่งนะฮะนี่เราเลือกเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์มาเปิดแล้ว เดี๋ยวไลฟ์ตัดอีกพี่มาร์คเสิร์ช YouTube นะครับผมเพลงไหนไม่ติดลิขสิทธิ์เปิดคลอได้นะไม่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนคิดถึงมากๆไม่เจอนานเลยนะครับผมเนี่ยคุณผ่านวันที่8มาไม่นานเองนะพี่มาน่ารักตอบกับทุกคอมเมนต์เลยอ่ะใน IG พี่มาร์คไล่ตอบทุกคอมเมนต์ครับผมไล่ตอบเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะอาจจะมีขาดมีเกินได้ขอโทษด้วยนะครับผมนะจ๊ะ Please save your life นะโอเคเดี๋ยวพี่มาร์คเซฟไลน์ไม่ให้ดูนะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมงานมีดนะครับสำหรับงานมีดมีดมาร์คนะครับผม First Meet with Mark 08-0320นั่นเองนะครับแฮชแท็กที่ติดในทวิตนะฮะก็พี่มาร์คขอขอบคุณจากใจจริงๆไม่รู้จะเอาคำไหนมาแล้วมาร์คคิดว่าคำว่าเนี้ยคำว่าขอบคุณจากใจมันเป็นอะไรที่น่าจะแบบที่สุดแล้วแหละนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมงานนี้จะเริ่มไม่ได้เลยนะครับผมถ้าไม่มีคนแรกที่มาคุยกับพี่มาร์คเลยพี่อ้อยนะครับผมคนแรกที่มาคุยกับพี่มาร์คเลยว่ามาร์คจัดงานนี้เถอะนะมาร์คก็ไม่คิดว่าทุกคนจะแบบคือเอาจริงๆพี่มาร์คไม่คิดว่างานนี้พี่มาร์คจะมีเลยนะไม่คิดว่างานนี้พี่มาร์คจะได้จัดขึ้นมาจริงๆจะมีใครมาหรือเปล่ามาร์คกลัวแบบจัดไปแล้วมันเหวอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่า
งานมิดที่ทุกครั้งที่ถ่ายก็จะเป็นมิดพวกดูมันดินะครับผมมิดล่าสุดก็เป็นมิดของ YRU ใช่ไหมนั่นแหละฮะก็เลยแบบเฮ้ยคนเราคนจะมาสนใจพี่มาเยอะขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยส่วนพี่อ้อยก็บอกว่าให้ความมั่นใจว่าหลังจากเถอะมีคนมาแน่นอนมีคนมาอยู่แล้วให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับผมมาก็แบบโอเคครับพี่อ้อยเดี๋ยวถามพี่ออฟพี่ออฟโอเคเปิดทางให้นะฮะเลยจัดครับผมปัญหาลุงอีลุงตรงนั้นมาเยอะมากๆถ้าเล่าสตอรี่วันนี้ก็คงไม่หมดนะครับผมคือมันเป็นอะไรที่เรียกว่ายังไงดีอะเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีอะไรอุปสรรคทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเหมือนงานที่เหมือนที่พี่มาร์คบวชเลยพี่มาร์คบวชก่อนจะบวชก็จะมีมารผจญนะครับผมอันนี้ก็จะน่าจะเรียกว่ามารผจญเหมือนกันนะว่าจัดงานนี้ก็เจอปัญหาเข้ามาครับผมยิบยิบเล็กๆน้อยๆนู่นนี่นั่นปัญหาทำให้แบบว่างานเริ่มช้าอะไรนู่นเริ่มเข้ามามาร์คก็แปลกเหมือนกันสมมติว่าเราจะหยิบงานใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งมาทำเนี่ยมันจะมีไอ้พวกนี้เข้ามาแต่ต้องขอบคุณแบบทุกๆกำลังใจจริงๆที่ไม่ทำให้ท้อนะครับผมเขาเรียกว่าวัดความรักอ๋อครับผมเขาเรียกว่าวัดความรักนะฮะสู้ๆนะครับพี่มาเป็นกำลังใจให้ได้ครับขอบคุณมากครับผมจะมีจัดอีกไหมคะอยากไปจังเลยเดี๋ยวรอดูนะครับผมอินเตอร์แฟนแฮฮัลโหลแฟนปอนเปรูนะครับผมโอเคมาเล่าต่อดีกว่าพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคนเรียกพ่อเยอะมากเลยสวัสดีครับเล่าต่อนะครับผมก็เดี๋ยวนั่งคุยกันนะครับผมส่วนพี่อ้อยก็ถ้าอยากรู้เรื่องราวรายละเอียดนะครับผมพี่อ้อยเป็นคนพูดละเอียดมากในทวิตนะครับเข้าไปดูในทวิตพี่อ้อยได้นะฮะก็เรียงมาจากป๋าเริ่มเข้ามาช่วยเรื่องกราฟิกเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องมาเรื่อยๆนะครับผมนั่นแหละก็ก่อร่างสร้างตัวมาเป็นงานมิกของดูมินิแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกๆคำติชมแล้วก็เขาเรียกอะไรประสบการณ์หรือว่าอะไรสักอย่างคืองานพวกนี้เราก็เมื่อหลังนี้เรานี่กูแบบเถียงกันคอแตกเลยนะถ้าใครแบบรู้เมื่อหลังนี้แบบฮามากครับผมคือแบบเราเถียงกันคอแตกแล้วแบบทะเลาะกันมันต้องมีเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาหนูก็เป็นกำลังใจให้หนูเหมือนกันนะขอบคุณมากครับผมลูกเยอะมากแม่ดีใจด้วยขอบคุณครับผมแม่ปูเป้นะครับขอบคุณมากครับผมพี่มาร์คกินข้าวแล้วยังกินเรียบร้อยนะครับผม Hi baby Hi นะครับผมคือเอาง่ายๆครับงานนี้ออกมาเนี่ยไม่ทะเลาะกันมัน มาร์คทะเลาะกันนะครับผมคือไม่เชิญทะเลาะครับมันเป็นประมาณว่าทะเลาะแหละ นะนิดนึงมันก็ต้องเรียกทะเลาะแหละไม่เรียกว่าอะไรเรียกทะเลาะนะครับผมมีอุปสรรคมากมายครับผมเรื่องเพลงก่อนเลยนะเรื่องเพลงมาก็แบบโดนไปละเฉาะหนึ่งเนี่ยเลยสรุปได้ร้องเพลงเดียวนะฮะแล้วก็ทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นพี่อ้อยแบบละเอียดมากนะครับผมแล้วก็ไอตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่างานมิกงานนึงเนี่ยมันควรจะมีอะไรพี่มาร์คก็ไม่รู้ส่วนตัวพี่อ้อยก็ไม่รู้แต่พี่อ้อยรู้ว่าควรจะให้อะไรนะฮะก็เลยแบบมันต้องแบบอาศัยความช่วยเหลือจากแบบคนที่เขาเคยทำมาก่อนนะครับผมต้องขอบคุณจริงนะครับผมอย่างป่านะครับแล้วก็ขอบคุณครับแม่นะฮะเต้มาร์คทำพี่โกรธได้เก่งป่ะเก่งไหมคือพี่มาร์คทำให้พี่อ้อยโกรธได้ครับผมแล้วก็ง้อเร็วมากเป็นคนที่ง้อพี่อ้อยบอกว่าเป็นคนที่ง้อพี่อ้อยเร็วมากมาร์คก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับผมคิดถึงจะเลยคิดถึงเหมือนกันครับก็ครับผม he names Hunter นะครับผมชื่อ Hunter นะครับน้อง Hunter นะฮะเล่าต่อนะครับผมแล้วก็ทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะกันหลายเรื่องครับผมแล้วก็ไปเรื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็ง้อกันสำเร็จพอทำต่อเถอะเราเลยบอกพี่อ้อยว่าเรามีเงินแค่นี้เราไม่ทะเลาะกันดีกว่าเราทะเลาะกันได้ใช่เราทะเลาะกันได้ครับแต่เราขอรักรักกันเหมือนเดิมนะไม่ใช่ทะเลาะแล้วแยกนะเพราะว่ามันมีคนแค่นี้ในชีวิตพี่มาร์คมีคนไม่กี่คนครับมีคนไม่กี่คนที่เข้ามานะครับผมแล้วก็มีคนไม่กี่คนที่มาให้ความสำคัญนะอยากให้แบบรักกันมากกว่าไม่อยากให้ทะเลาะกันนะครับผมอยากเจอพี่มาขอบคุณมากเลยเดี๋ยวรอนะครับผมรออีเวนต์นะนะฮะ Love you bro Love you นะครับก็พี่อ้อยเป็นคนเก่งผมว่า
เอาจริงพี่อ้อยเรียนเด็กวิทยามาครับผมเป็นเด็กวิทยาศาสตร์นะครับผมมาทำอะไรเกี่ยวกับพวกเด็กนิเทศเนี่ยซึ่งบาร์ก็อึ้งเหมือนกันนะพี่อ้อยก็เลยแบบคุยขึ้นมาว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้ไปคุยกับป๋านะครับผมต้องขอบคุณป๋าแล้วก็ทีมงานป๋าจริงๆนะครับผมที่ยื่นมืออนุเคราะห์พี่มาร์กนะครับผมอนุเคราะห์พี่อ้อยนะครับผมยื่นมือเข้ามาช่วยนะฮะเรื่องกราฟิกเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องอะไรที่แบบเกี่ยวกับงานนี้อ่ะขอบคุณจริงๆครับผมและที่สำคัญฮะขอบคุณก่อนเลยแล้วกันนะขอบคุณพี่อ้อยแล้วกันเลยว่าขอบคุณทั้งพี่อ้อยขอบคุณป๋านะครับผมขอบคุณทีมงานของป๋านะครับผมนะฮะทั้งหมดเลยนะก็ขอบคุณทีมช่างไฟนะครับผมช่างไฟแล้วก็ออร์แกไนซ์ทุกคนเลยที่ทำให้งานออกมาดีขนาดนี้และขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็สร้างประสบการณ์สร้างความทรงจำใหม่ๆสร้างความทรงจำที่แสนพิเศษให้มาในวันที่8ที่ผ่านมานะครับผมที่งานมีแต่ขอบคุณจริงๆนะครับผม thank you everybody thank you ทุกๆอย่างขอบคุณทุกๆอย่างจริงๆนะครับผม inter fans thank you inter fans ขอบคุณมากครับผมเพลงดังไปไหมดังใช่ไหมเพลงแปลกมากลดเพลงนะโอเคครับนั่นแหละนะฮะพอห้ามร้องไห้นะละโอเคแก้มพอไม่ร้องไห้ก็ได้นะครับผมไม้ตียุง นี่ไม้ตียุงติดป่ะวะอันเนี้ยเอาเข้าเอาเข้าห้องสตรีมก่อนเลยอ่ะอยากกันยุงไม้ตียุงพีเตอร์อยากพูดอะไรไหมพีเตอร์อยากพูดอะไรปะครับนะฮะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ออกมางานออกมาแบบมาปลื้มมากมาประทับใจมากนะครับผมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ทุกตอนเซอร์ไพรส์ทุกตรงเซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะกั้นน้ำตาไม่อยู่ไม่คิดว่าคือมาร์คเคยเป็นงานนี้ของคนอื่นแล้วแบบเห็นเขาร้องไห้กันนะครับผมมาร์คก็มีคิดนิดนึงนะว่ามันต้องถ้าเป็นงานนี้เราอ่ะเราจะร้องไห้อย่างนี้ป่าววะเราจะร้องไห้แบบไหนวะเราจะรู้สึกยังไงอะไรทำให้เราร้องไห้ได้มาร์คก็นึกแล้วว่างานนี้มาร์คจะออกมาเป็นยังไงซึ่งออกมาแบบนิติปะติดตามพี่มาร์คจากดวงวันดีขอบคุณมากเลยนะน้ำราคอทำให้หนุนตาคอนะฮะขอบคุณมาเช่นกันขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่เกสนะครับผมอยากกันยุงหนู ใช่นะครับมานี่มีซองอยากกันยุงอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนนะแล้วมันพูดถึงงานนี้มาแบบประทับใจทุกอย่างขอบคุณพี่อ้อยจริงๆนะครับผมขอบคุณป่าจริงๆขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆนะฮะแล้วแบบถ้าไม่มีพวกคุณอะทันมีพี่มาก็ไม่เกิดจริงๆนะ ขอบคุณเพื่อนๆครับเดี๋ยวร้องไห้อีกขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆดูมันดิน้องๆดูมันดิแล้วก็เพื่อนพี่มาร์คนะครับแล้วก็พี่ชายพี่มาร์คเองนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับผมเอ็นลูป๋าสวัสดีครับป๋าครับพี่เบิร์ดป๋าขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณทีมงานป๋ามากเลยนะครับพี่เต้ขอบคุณเร็วพี่เต้ขอบคุณเร็วป๋าขอบคุณป๋าทีมงานป๋าแล้วก็ขอบคุณพี่อ้อยเร็วเต้ขอบคุณพี่อ้อยเร็วเจ้าหิวข้าวเหรอเนี่ยเจ้าหิวข้าวเหรออยากเจอพี่มาร์คทำไงดีรออีเวนต์เลยครับมาพูดถึงเรื่องงานอีเวนต์ต่อนะครับก็มันเป็นประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้วแบบมาร์คไม่คิดว่าคือเราเป็นพี่ก่อนมาแล้วอ่ะไปอือฮึนะฮะแล้วก็พีเตอร์ไปแล้วครับซึ่งปีนี้มันมีคนมาแบบมาให้ความสำคัญพี่มาร์คมากจริงๆมาร์ครู้สึกแบบประทับใจรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกเรามีตัวตนขึ้นมานะครับผมหลังจากที่แบบว่าเราอยู่มาดูมันดีมาเนี่ยมันก็รู้สึกมีตัวตนแต่แบบเรารู้สึกแบบเฮ้ยดีใจอ่ะทุกคนให้ความสำคัญเราณตรงนั้นน่ะประทับใจนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคำอวยพรที่คอมเมนต์มาให้พี่มาร์คนะครับผมทั้งใน IG ทั้งใน Twitter นะฮะมาร์คไล่อ่านเกือบทุกไล่อ่านมาร์คพูดได้ว่ามาร์คไล่อ่านทุกอันแล้วตาลายมากนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะทุกๆคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะ
ที่มางานและทุกคนที่ไม่ได้มางานด้วยนะที่ให้กำลังใจพี่มาร์คจากที่บ้านต้องขอบคุณจริงๆนะนะครับผมไม่น้อยใจนะคือมาร์คให้ความสำคัญทุกคนหมดนะครับผมก็วันนั้นทุกคนอาจจะไม่สะดวกอาจจะแบบติดธุระอะไรบ้างนะครับผมเข้าใจแต่มาร์ครับรู้นะครับถึงกำลังใจที่ส่งมาจากที่บ้านนะขอบคุณจริงๆนะผมคอมเมนต์นี่แบบอ่านไปมีน้ำตาซึมคลิปที่แท็กมาให้พี่มาร์คขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ช่วยพี่มาร์คปั่นแท็กให้พี่มาร์คนะฮะแผ่นปั่นแท็กFirst Meet with Mark 080320นั่นเองขอบคุณมากจริงๆนะครับผมขอบคุณจริงๆเลยจากไฟแล้วก็ผมจะบอกแฟนต่างชาติว่าไงเนี่ยขอบคุณทุกคอมเมนต์อะมีใครก็ได้พิมพ์มาให้พี่มาร์คหน่อยขอบคุณดีไม่รักได้ยังไงขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมมาร์คก็ไม่รู้จะตอบแทนไงนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็กอดที่พี่รักกอดจากใจคือมันกอดจากความรู้สึกที่มาร์คจริงๆไม่ได้กอดจากการที่แบบเรารู้สึกเสแสร้งว่าต้องไปกอดมาร์ครู้สึกแบบอยากขอบคุณอยากกอดขอบคุณจริงๆหลังจากที่เสร็จงานแล้วนะฮะขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณที่มาขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจจากพี่มาร์คที่บ้านให้กำลังใจพี่มาร์คจากที่บ้านขอบคุณจริงๆนะครับผมทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคำอวยพรขอบคุณหมดทุกอย่างนะครับขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตพี่มาร์คนะครับผมแล้วพี่มาร์คสัญญาว่านะครับผมว่าพี่มาร์คจะอยู่ตรงนี้ไปตลอดสัญญานะครับสัญญาเลยนะฮะเดี๋ยวนะมีคนขอวิดีโอคอลด้วยเหรอไม่เอาก่อนที่อบอุ่นมากนั่นแหละครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คืออย่างที่บอกครับมาร์คก็แค่งานอ่ะมาร์คก็แค่เป็นคนที่เดินเข้ามาที่งานใช่ไหมแต่ทุกคนเนี่ยทำให้งานมันเกิดขึ้นขอบคุณแม่งานขอบคุณทีมงานเบื้องหลังขอบคุณช่างไฟขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกสถานการณ์ขอบคุณทุกๆเหตุผลที่ทำให้งานมันเกิดขึ้นขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับซึ้งแล้ว โอ้ยจะร้องไห้อ่ะ ส่งไปแล้วนะครับผมขอบคุณใช่ครับ Mark is เดี๋ยวขอบคุณครับที่ช่วยแปลนะครับผม Mark is very nervous ไม่ลองนะโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมนะฮะจะร้องไห้จะร้องแล้วไม่ร้องไม่ร้องเราต้องไม่ร้องไห้เราต้องไม่ร้องไห้โอเคฉะนั้นครับก็วันเกิดพี่มาร์คงานก็แก่ขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วสัญญาว่าพี่มาร์คจะทำให้ทุกคนมีความสุขอย่างนี้ตลอดไปสัญญาเลยนะครับผมจะพยายามทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดจะทำแบบให้สมกับแบบที่ทุกคนให้กำลังใจมาให้ของขวัญมานะครับผมแล้วของขวัญทุกชิ้นนะพี่มาร์คชอบมากนะครับชอบมากจริงๆทุกชิ้นที่มาร์คแกะดูหมดถ่ายรูปไว้หมดนะฮะถ่ายรูปไว้หมดไม่รู้ว่าจะลงไปทางไหนดีให้ทุกคนเห็นนะครับแต่พี่มาร์คมีวิดีโอลงไปใน IG Story แล้วนะฮะทุกคนน่าจะเห็นแล้วคือของเต็มบ้านมากมาร์คไม่เคยแบบเป็นวันเกิดที่แบบของขวัญเยอะมากอ่ะคือรู้สึกมันแปลกมันตื่นเต้นมากครับผมขอบคุณจริงๆนะจ๊ะขอบคุณมากเลยครับผมแกะหมดแล้วนั่งแกะไปวนไปเรื่อยๆถ่ายรูปไปครับนั่งแกะหมดแล้วขอบคุณมากเลยครับผมนะคิดว่าทุกคนน่าจะแบบเต็มตั้งใจมอบให้มาขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมนะโอเคมีหลายคนถามนะครับผมเมื่อไหร่จะได้เจอพี่มาร์คอีกใช่ไหมยิ้มหน่อยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับก็เขาเลือกตัวพี่มาของดีของพวกใบนี้โอ้ซึ้งยังเลยยิ้มสวยเนาะอะไรนะยิ้มสวยๆจะแคปโอเคพี่มาเปิดไฟไหมขอบคุณครับ
นะฮะต้องขอบคุณจริงๆนี่แหละมาร์กก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรเป็นความทรงจำที่พี่มาร์กคิดว่าพี่มาร์กไม่มีวันลืมแน่นอนครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสำหรับสวยงาม เป็นงานมีที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาร์กคิดว่ามาร์กวางไว้คุยกับพี่อ้อยเลยนะมาคุยกับพี่อ้อยเลยนะว่าอยากให้งานนี้ออกมาแบบกันเองอ่ะคือเราไม่ใช่ศิลปินมาพูดเลยว่ามาร์กไม่ใช่ดาราใหญ่ขนาดนั้นมาร์กแค่คนธรรมดานะครับผมที่ทุกคนมาให้ความสำคัญแค่นั้นเองฉะนั้นการจัดงานมีขึ้นมาจุดประสงค์ก็คือเขามาหาเราเราก็ต้องเป็นอะไรที่มันแตะต้องได้อ่ะไม่ใช่แบบเอื้อมไม่ถึงอ่ะมันต้องแบบกันเป็นกันเองสิมันต้องแบบไม่เคอะเขินกันอ่ะแล้วงานมันออกมาดีมากครับผมเก็บไว้เป็นกำลังใจนะขอบคุณครับป๋าครับขอบคุณมากเลยครับสัญญากันแล้วนะครับว่าเจอจะถ่ายรูปด้วยกันนะครับผมป๋ากอดด้วยมันรู้เป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการเลยใช่ครับผมพี่อ้อยครับใช่ครับพี่มาร์คไลฟ์10นาทีนะพูดอะไรนะไลฟ์10นาทีพี่มาร์คขอพูดขอบคุณไปแล้ว9นาที ขอบคุณตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะนะฮะตอนนี้ทำมาเป็นอาจารย์จำบัตรเวลาอะไรไม่รู้นะใส่คนเลยตั้งใจใช่ครับผมมาร์กดูทุกชิ้นนะจริงของขวัญน่ะฮึบ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 ไม่ร้องจะร้องตามแล้วให้เก็บไว้เป็นเสบียงไงอ๋อครับขอบคุณมากเลยครับอ้อมกอดเฮียอบอุ่นที่สุดจริงป่ะจริงจริงจริงมาร์กกอดแบบกอดแน่นอ่ะบางคนมาร์กกอดแน่นเนาะกลัวน้องหายใจไม่ออกแหละแล้วโชว์แล้วทุกๆอย่างมาร์กตั้งใจมากครับผมตั้งใจทำไม่ใช่แค่แบบอยากให้ทุกคนแบบเฮ้ยดูว่าเราเก่งนะอะไรเงี้ยแต่มาร์กตั้งใจทำให้ทุกคนแบบมันคือคำขอบคุณจากพี่มาร์กจริงๆนะแล้วก็อยากให้คู่จัดคนจัดงานรู้สึกว่าตั้งใจจริงๆนะเขาทุ่มมาให้เราขนาดนี้แล้วอ่ะเราต้องสุดกับเขาขอบคุณจริงๆนะครับผมไหน แต่งานพี่มาร์กพี่มาร์กไม่ได้กินไอ้เค้กอะไรนะพายสับปะรดอะครับเขาไม่เห็นตอนถกเสื้อพี่อ้อยบอกพี่อ้อยไม่เห็นตอนถกเสื้อตอนเต้นใช่ไหมครับเก็บไว้เป็นความทรงจำจริงเฮียก่อนอกจริงๆนะฮะน่ารักมากขอบคุณครับผมเก็บไว้เป็นกำลังใจนะครับผมไม่เดินคนเดียวขอบคุณจริงๆมาร์ครู้แล้วว่ามาร์คไม่ได้เดินคนเดียวมันมีเค้กส้มใช่ไหมพี่อ้อยมีเค้กส้มมีกะหรี่ปั๊บนะฮะแล้วก็กะหรี่ปั๊บไก่ใช่ไหมแล้วก็อะไรนะอีกอันนึงอ่ะพายสับปะรดปะมาร์คเรียกไม่ถูกเขาเรียกพายสับปะรดใช่ไหมครับผมตาแตกตอนถกเสื้อ ขนมอร่อยมากครับผมต้องขอบคุณพี่อ้อยมากเลยนะครับผมเรื่องขนมนะฮะเรื่องขนมจริงๆกลัวน้องๆหิวนะครับผมวิทยามีปัญหานะครับผมต้องวิ่งไปแก้อ๋อวิทยามีปัญหานิดนึงนะครับบอกว่าไม่เห็นตอนถกเสื้อมาวายมากเลยพายสับปะรดนั่นเองนะฮะเนี่ยพี่มาร์คยังไม่ได้กินแต่พี่อ้อยเก็บไว้แล้ว2อันแต่พี่มาร์คเก็บไว้ก่อนนะยังไม่ได้กินยังอยู่ในตู้เย็นกลัวแบบคือมันเป็นชื่อพี่มาร์คเขียนว่า Happy Birthday พี่มาร์คน่ารักมากเลยครับต้องขอบคุณพี่อ้อยจริงๆนะครับนะฮะยังไม่ได้กินเลยไม่กล้ากินน่ะมีแต่คนที่กล้ากินใช่ไหมพี่มาร์คไม่กล้ากินเลยเนาะขอบคุณพี่มาร์คที่ไม่ได้เจอเพื่อนใหม่ใช่ครับคือมาร์คก็เหมือนแบบเป็นตัวเชื่อมให้ทุกคนเจอเพื่อนใหม่เนาะแล้วก็ทุกๆคนคนจัดงานก็เหมือนกันนะคือมาร์คไม่กล้าที่จะบอกว่างานวันเกิดมาพี่มาร์คจัดคนเดียวมันเป็นของพี่มาร์คคนเดียวพี่มาร์คไม่กล้าพูดมันคือของทุกๆคนครับมันคือของทุกๆคนจริงๆนะฮะต้องขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับผมทั้งคนที่มาและคนที่ไม่ได้มาจำไว้เลยว่าคุณคือส่วนหนึ่งในความทรงจำนั้นนะฮะมาร์คเก็บไปแล้วมาร์ครับรู้ทุกอย่างนะครับผมนะครับไม่พี่อ้อยบอกว่าไม่มีอะไรในงานสักชิ้นเลยที่พี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับมาสัมผัสได้นะครับผมสัมผัสได้จริงทุกชิ้นอะ 100% นี่ยังติดอยู่ในยังติดอยู่ที่งานอยู่เลยนะรู้ปะ ยังแบบเฮ้ยมันงานมิตรเราจริงๆวะใช่ไหม
มันคือของขวัญนะครับพี่อ้อยบอกว่ามันคือของขวัญพี่มาร์คแล้วพี่อ้อยสุดมากทุกคนสุดมากทีมงานสุดมากทุกคนสุดจริงๆพี่มาร์คหยุดได้ไหมหยุดอะไรกันได้ไหมไม่หยุดหรอกนะครับลุงเห็นเราพี่มาร์คเห็นทุกคนครับผมนะฮะแต่พี่มาร์คอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะเพราะว่าเลื่อนเร็วมากเลยอบอุ่นมากจริงๆใช่ครับผมคือมาร์คตั้งแต่มาร์คดูฟีดแบคนะดูฟีดแบคงานมาร์คก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราทำเต็มที่แล้วเราคุยกับพี่อ้อยมาร์คให้กำลังใจพี่อ้อยตลอดว่าพี่อ้อยครับเราทำเต็มที่แล้วพี่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบและหลังที่ทุกครั้งที่มาร์คเปิดทวิตถ่ายทวิตมาร์คดูคอมเมนต์นะครับทุกคนบอกว่างานอบอุ่นมากพี่อ้อยก็บอกว่ามีคนมาบอกพี่อ้อยว่างานอบอุ่นมากเรารู้สึกดีใจอะเรารู้สึกดีใจกับคนที่แบบจัดงานจริงๆคนที่จัดงานจริงๆขอบคุณมากนะครับผมป๋าคือสุดซอยเลยใช่สุดเลยครับผมมาร์ครู้เลยครับป๋าครับ เหนื่อยมากเหนื่อยแทนเลยครับผมพี่อ้อยนี่ลงทุนเป็นพิธีกรเลยป๋าลงทุนมาช่วยมาร์คเลยนะฮะทีมงานป๋าทุกๆคนนะครับผมทีมงานโอ้โหสุดยอดจริงๆขอบคุณมากรักทุกคนครับผมนะฮะเห็นเฮียร้องก็คือน้ำตาแตกเฮียห้ามไม่ไหวแล้วเฮียห้ามไม่ไหวแล้วน้ำตาเฮียแบบปล่อยโฮเลยจ้านะฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันดึกแล้วนะครับผมหาทุ่มแหละโอเคสัญญาว่าที่มาจะรีบกลับมาสตรีมเร็วๆนะครับผมน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละฮะ MC เฉพาะกิจ MC เฉพาะกิจนะครับผมเก่งสุดๆเก่งสุดๆไปเลยเฮียไม่ร้องนะโอเคครับเฮียไม่ร้องครับนะฮะ Don't cry Don't cry โอเคโอเคนะครับผมนี่มาร์คเองนะครับนี่มาร์คเองใช่ครับนี่พี่มาร์คเองนะครับผมคนเดิมที่ยังรักเธอฮะ ขอบคุณจริงๆนะครับฝันดีอย่าลืมสตรีมนะคิดถึงแล้วได้เลยครับผมได้เลยฮะเก็บความทรงจำกันนะทุกคนโอเคครับใครนะมาพูดก่อนเลยนะว่าใครยังมีรูปที่ยังไม่ลงเลยพี่มาร์คอยากเห็นพี่มาร์คนั่งถ่ายทวิตนะครับทั้งวัน2วันติดแล้วเนี่ยนั่งถ่ายนั่งแชร์นั่งถ่ายนั่งแชร์นะครับผมใครมีรูปใครมีคลิปลงเลยนะฮะลงเลยแท็กมาเลยครับผมแฮชแท็กยังใช้แฮชแท็กเดิมได้อยู่ไหมให้มันอยู่ในงานเดียวกันแล้วกันเนาะใช้แฮชแท็กเดิมแล้วกันครับผมนะฮะแฮชแท็กอะไรแฮชแท็ก first with ไอ้ first meet with mark นะครับผม080320นะครับผมมันจะได้อยู่ในงานเดียวกันนะมันจะได้เป็นก้อนเดียวกันเวลาเซิร์ชมันจะได้ขึ้นนะฮะ See you soon โอเคครับผมเอาเป็นว่านะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณวันนี้มาร์คเอามาคลิปขอบคุณตั้งแต่ต้นคลิปเลยขอบคุณจริงๆนะครับผมสำหรับงานมีที่มันเกิดขึ้นนะครับผม รูปถกเสื้อเนี่ยพี่อ้อยรออยู่นะครับผมรูปถกเสื้อนะฮะใครมีนะครับใครมีช่วงเวลานั้นนะครับผม แท็กไว้พี่อ้อยแล้วกันนะฮะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณจริงๆจากใจขอบคุณที่ทำให้เกิดขึ้นขอบคุณไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเจอกันไม่ว่าอะไรสายลมใบไม้หรืออะไรก็ได้ที่มันทำให้เรามาเจอกันนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับที่งานมันเกิดขึ้นขอบคุณจากใจจริงๆพี่มาร์คจะอยู่ตรงนี้เสมอนะครับผมแล้วพี่มาร์คจะไม่ลืมทุกคนแต่มันจะอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราอาจจะหลงลืมอะไรไปบางอย่างนะครับแต่อยากให้รู้ไว้ว่านี่มาร์คเองนะครับนี่พี่มาร์คเองนะฮะคนเดิมนะฮะที่ยังรักทุกคนอยู่นะครับผมโอเคครับเอาเป็นว่าลาฟันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมแล้วก็ใครมีรูปรีบลงนะจ๊ะรีบลงแท็กพี่มาร์คนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะฮะลืมบอกไปเลยนะครับผมแล้วก็ได้ทำบุญไปแล้วนะครับกับทางมูลนิธินะครับกับทางมูลนิธิได้ขอบคุณไปแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่มาร์คเซฟวิดีโอไว้นะครับผมแล้วเซฟวิดีโอให้ทุกคนมาวนดูนะครับสำหรับวันนี้ลาฟันดีราตรีสวัสดิ์นะครับและก็พี่มาจะกลับมาเป็นสตรีมเมอร์จะกลับมานั่งสตรีมเมอร์น่าจะพรุ่งนี้แหละทุกคนที่ถึงแล้วนะครับทุกคนที่ถึงแล้วเดี๋ยวพี่มาร์คที่มาสตรีมนะครับความรักทำให้เจอกันเย้ใช่ครับความรักทำให้เจอกันครับผมแล้วรักกันแบบนี้ต่อไปนานๆนะทุกคนสัญญาแล้วนะสัญญากับพี่มาร์คแล้วนะโอเคไหมสัญญากับพี่มาร์คแล้วนะครับผมอินเตอร์แฟนส์นะฮะสัญญาแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันนะครับผมให้ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย Have a good dream นะครับผม Interface Have a good dream Thank you so much นะครับผมนะฮะขอบคุณจริงๆทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจ
นะพูดซ้ำไปซ้ำมาแต่ก็อยากขอบคุณเหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะฮะขอบคุณโอเคครับผมหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมบ๊ายบายเซฟไลท์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 บ๊ายบายจ้าหลับพี่มาอย่าร้องโอเคครับบ๊ายบายครับเกี่ยวก้อยบูทูธ